ตอนนี้คุณทักษิณมาแล้วครับทุกท่านถอยนะครับถอยนะครับถอยไปไหนนะครับถอยไปไหนถอยยากครับพี่แท็กซี่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 ท่านนายกระวังขานะครับระวังขาระวังเท้านะครับระวังขานะครับอย่าฟังนะครับอย่าฟังนะครับอย่าฟังนะครับร่วงร่วงพี่อย่าดันเดียวพี่อย่าดันโอ้โหนะครับทุกท่านครับเวลาคุณทักษิณนะครับเข้าบ้านไปนะ6:26 นนะไม่ใช่26เลย33นะครับประมาณนี้นี้ก็เป็นรถนำขบวนนะทุกท่านนะโอ้โหเมื่อสักครู่นี้มารุมมาตุ้มกันพอสมควรนะอาจจะเห็นได้เงาเงานิดนึงนะครับท่านผู้ชมกันต่อเหลืออีกคันนึงคราวนี้เดี๋ยวรถคุณอุ้งอิงนะครับรถคุณอุ้งอิงตอนนี้คุณทักษิณเข้าไปแล้วนะฮะทุกท่าน 6.33 นะฮะขอยักเปิดทางครับขอยักเปิดทางครับขอยักครับเปิดทางอันนี้ไม่ใช่รถในขบวนนะครับขอยักเปิดทางครับบรรยากาศสดๆในขณะนี้ครับทุกท่านครับเดี๋ยวรถจะวิ่งผ่านไปนี่โอเคขอยักเปิดทางครับขอยักเปิดทางครับขอยักไม่เป็นไรคุณทักษิณเดินทางกลับถึงบ้านจันทร์ส่องล่าในเวลา 6:33 นาทีอันนี้รถตรงไปนะฮะทุกท่านนะแต่เป็นรถในขบวนเหมือนกันเรียกว่าทีมรปภ.ตำรวจในและก็นอกเครื่องแบบนี้เตรียมนะครับความปลอดภัยนะครับขั้นสูงเลยนะฮะตอนนี้พี่น้องสื่อมวลชนนะครับก็ดำเนินการนะฮะท่านผู้ชมครับเมื่อสักครู่นี้เวลา 6:33 นาทีนะฮะคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคุณแพทองธารชินวัตรก็เดินทางถึงบ้านนะครับยังโอ้เดี๋ยวจะนอนแล้วยังไม่กินจอดไว้ไหนรถจอดนี่ไปซอยบางๆนี่ตำรวจวอหายนะในช่วงมารุมมาตุ้มกันโอ้ท่านผู้ชมครับเรียกว่าเป็นวินาทีจริงๆนะท่านผู้ชมครับ6:33 คุณทักษิณชินวัตรคุณทักษิณน่าจะอดีตนายกรัฐมนตรีนะครับเดินทางมาพร้อมแล้วก็ขั้นตอนต่อไปกำหนดการยังเป็นทางการยังไม่ทราบนะครับว่าเวลาในส่วนของคุณทักษิณเมื่อไปถึงบ้านแล้วนะครับจะมีกิจกรรมอะไรกันบ้างแต่แน่นอนก็คงจะได้ไปพบเจอนะครับกับหลานๆไปพบเจอกับลูกๆนะครับแล้วก็พบเจอกับคนสนิทนะครับในครอบครัวชินวัตรทุกท่านนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นบรรยากาศล่าสุดที่เกิดขึ้นกันในวันนี้นะฮะเบื้องต้นผู้สื่อข่าวก็ปักหลักรอการทำข่าวแล้วก็ถือว่าเป็นภาพนะครับที่ทางพี่น้องประชาชนคงจะได้เห็นกันซึ่งคุณทักษิณนะครับเดินทางออกจากโรงพยาบาลตำรวจในช่วงเวลา6:00 นและถึงบ้านนะครับถึงบ้านจันทร์สองล่าในเวลา6:33ด้วยรถทะเบียน1414ย้ำกับตัวเลขทีนะท่านผู้ชมเผื่อท่านผู้ชมจะได้เอาไปเสี่ยงโชคเสี่ยงนะครับกันนะครับ6:33และรถทะเบียน1414นะครับที่บ้านจันทร์สองล่าบ้านจันทร์สองล่าประตูทางเข้านะครับบ้านเลขที่472ทุกท่านนะครับขออนุญาตท่านนักข่าวทุกท่านนะครับตอนนี้ตำรวจก็กำลังหาวอกันอยู่ทุกท่านนะหลังจากที่ช่วงนี้กันไปนะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศด้านในกันนะครับว่าบรรยากาศด้านในบ้านจันทร์สองล่านั้นบรรยากาศนะครับของหลานๆนะครับที่ได้เจอกับตานะครับจะเป็นกันอย่างไรคงจะได้มีภาพนะครับสตอรี่ IG ของคุณอุ้งอิงหรือว่าคุณพินทองทามาให้ท่านผู้ชมได้รับทราบรับฟังกันนะครับภายหลังจากที่คุณทักษิณชินวัตรเดินทางกลับถึงบ้านแล้วเดี๋ยวเราเปิดภาพให้ท่านผู้ชมได้ดูอีกครั้งนะครับสำหรับภาพของคุณทักษิณชินวัตรที่
นะครับเดินทางออกจากโรงพยาบาลซึ่งเป็นเครดิตภาพนะครับของทาง BBC ไทยนะครับได้ลงภาพดังกล่าวกันเอาไว้นี่ท่านผู้ชมครับบรรยากาศนี่ฮะนี่ภาพของคุณทักษิณนะครับคุณทักษิณมีการใส่นะฮะหน้ากากอนามัยแล้วก็ใส่ที่ตรงคอนะครับผมเรียกว่าหมอนรองคอแล้วก็เสื้อลายตารางซึ่งคุณอุ๊งอิ๊งนะครับสวมเสื้อขออนุญาตดูสีนะเป็นสีฟ้าเป็นลายสีฟ้านะครับแล้วก็คุณทักษิณเนี่ยนะครับเห็นท่านผู้ชมคงจะเห็นว่ามีการใส่เฝือกด้วยนะครับแล้วก็ใส่กางเกงขาสั้นนะครับนี่เป็นถือว่าเป็นภาพล่าสุดเดี๋ยวดูขออนุญาตดูจากสำนักอื่นๆเพื่อท่านผู้ชมได้เห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับนี่คุณทักษิณนะน่าจะเป็นยี่ห้อแบรนด์เนมอยู่นะครับนี่ขอบคุณภาพจาก The Reporter น่าจะเป็นยี่ห้อแบรนด์เนมอยู่นะครับคุณแพทองธารก็จับแขนคุณทักษิณนะครับแล้วก็ได้มีการนะครับเปิดผ้าม่านนะฮะอันนี้เป็นพลขับเป็นรถเบนซ์สีดำ1414นะทุกท่านนะครับก็ถือว่าเป็นบรรยากาศ 6:38 ครับที่คุณทักษิณชินวัตรเดินทางกลับบ้านจันสองล่าหลังจากที่ไม่ได้กลับบ้านณขณะนี้นะฮะเดี๋ยวให้ดูภาพบรรยากาศตอนที่คุณทักษิณออกจากโรงพยาบาลโอ้ท่านผู้ชมครับนักข่าวนี่วิ่งกรูกันพอสมควรเรียกว่าการทำข่าวแต่จะได้ภาพนะครับนาทีต่างๆเนี่ยเรียกว่าต้องกรูกันเข้าไปแล้วก็ม้าเร็วกันพอสมควรนะครับนี่ครับหลังจากที่ผู้สื่อข่าวได้ปักหลักรอกันตั้งแต่ช่วงเวลานะครับช่วงเวลาตั้งแต่กลางคืนที่ผ่านมานะครับนี่ก็ถือว่าเป็นวินาทีที่คุณทักษิณชินวัตรออกจากโรงพยาบาลตำรวจครับนะนักข่าวก็สาดแฟดกันแบบว่าเรียกว่าสะบั้นเลยนะทุกท่านเนี่ยเดี๋ยวให้ดูอีกทีนะครับนี่น่าจะเป็นท่านผู้ชมที่รู้ยี่ห้อเสื้อนะครับผมก็ไม่ค่อยสันทัดเรื่องของแบรนด์เนมเท่าไหร่แต่ก็คงจะท่านผู้ชมที่อยู่ใน Facebook แล้วก็ทาง YouTube คงจะทราบนะครับว่ารุ่นยี่ห้อเสื้อดังกล่าวเป็นรุ่นอะไรเป็นรายตารางนะครับแล้วก็มีการใส่คอต่างๆขอบคุณภาพจาก The Reporter ครับคุณทักษิณชินวัตรครับถึงบ้านจันทร์สองล่าในเวลานะครับ 6:33 ครับภายหลังจากที่ทางนะครับผู้สื่อข่าวได้ปักหลักรอกันทำข่าวหลังคุณทักษิณนะครับเข้าเกณฑ์นะครับเข้าเกณฑ์ในการพักโทษในวันนี้นะครับซึ่งครบกำหนด180วันนะครับที่ทางกระบวนการในส่วนของการดำเนินการเรื่องของการพักโทษเนี่ยนะครับซึ่งทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพันตำรวจเอกทวีสอดส่องนะครับก็ได้ปักหลักได้ระบุนะครับถึงในเรื่องของการอนุมัติพักโทษดังกล่าวนะครับซึ่งในวันนี้ขออนุญาตดูสตอรี่คุณแพทองธารกันก่อนนะครับเผื่อจะมีความเคลื่อนไหวเพราะคุณแพทองธารเนี่ยผมดูล่าสุดนะครับนี่นะฮะอันนี้เมื่อ9ชั่วโมงที่แล้วสตอรี่ IG คุณแพทองธารได้มีการแชร์คลิปวิดีโอจากกรณีที่คุณแพทองธารพาหลานๆมาติดป้ายนะครับนี้เป็นช่วง3ชั่วโมงที่แล้วมีการรีแชร์ IG สตอรี่นะครับนี่ฮะนี่ก็ถือว่าเป็นบรรยากาศของการติดตามทำข่าวคุณทักษิณชินวัตรนะครับที่ได้มีการเดินทางกลับบ้านกันแล้วทุกท่านนะครับ 6:41 ครับโดยภาพดังกล่าวนั้นนะครับคุณแพทองธารเป็นผู้ที่มารับคุณพ่อนะครับมุ่งหน้าบ้านจันทร์สองลานี่ครับนี่นะฮะท่านผู้ชมครับนี่ฮะอันนี้เป็นภาพคุณทักษิณชินวัตรขณะขึ้นรถนะครับนี่ฮะตอนนี้การจราจรเปิดแล้วนะทุกท่านนะครับนักข่าวก็กำลังเรียกว่านะฮะส่งภาพส่งข่าวกันพอสมควรนะครับเพื่อที่จะให้ท่านผู้ชมที่อยู่ทางต่างจังหวัดอยู่แดนไกลนะครับมาติดตามเพราะว่านะครับข่าวนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวใหญ่ของพี่น้องที่สนใจข่าวการบ้านการเมืองพอสมควรตอนนี้การจราจรบริเวณหน้าบ้านจันทร์สองล่านะครับก็เตรียมความพร้อมที่จะให้รถพี่น้องประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาเดินกันได้นะทุกท่านนะครับก็ถือว่าเป็นวินาทีเป็นวาระนะครับทางที่เราได้เรียนให้ทราบกันไปนะครับผู้พี่น้องสื่อมวลชนก็คงอยากจะมีคำถามหลายคำถามนะครับ
กับคุณทักษิณชินวัตรเดี๋ยวต้องคงจะต้องรอนะครับในส่วนของการดำเนินการแจ้งกำหนดการอย่างเป็นทางการกันอีกครั้งว่าคุณทักษิณชินวัตรนะครับคุณทักษิณชินวัตรจะให้สัมภาษณ์สื่ออย่างเป็นทางการครั้งแรกเมื่อไหร่นะครับผมเชื่อว่าพี่น้องสื่อมวลชนก็คงจะเฝ้ารอการสัมภาษณ์คุณทักษิณยังเป็นทางการภายหลังจากเข้าบ้านจันสองล่าอีกครั้งในรอบ17ปีนะครับเราย้อนกลับไปในช่วง17ปีที่ผ่านมาบ้านหลังนี้นะครับถูกใช้ในการบริหารนะครับงานนะครับก็คือเป็นที่พักเพื่อคุณทักษิณจะได้เดินทางไปทำเนียบรัฐบาลนะครับก็ถือว่าเป็นบ้านที่มีความสัมพันธ์กับครอบครัวชินวัตรโอ๊กเอมอิงเนี่ยนะครับก็รับรู้รับทราบกันดีในเรื่องของตรงนี้ซึ่งคุณแพทองธารก็เคยระบุนะครับกันเอาไว้ในเรื่องของความทรงจำของบ้านจันสองล่าภายหลังจากการรัฐประหารด้วยท่านผู้ชมสามารถไปอ่านหนังสือดังกล่าวกันได้นะครับในหนังสื อชื่อว่าคนอื่นเรียกพ่อว่านายกนะครับคนอื่นเรียกนายกแต่เราเรียกพ่อนี่นะหนังสือเล่มนี้นะครับก็จะบอกเล่านะครับแล้วก็มีสถานที่อย่างบ้านจันสองล่านะครับเป็นหนึ่งในหนังสือดังกล่าวด้วยนะครับท่านผู้ชมก็ไปหาอ่านเล่มนี้กันได้ครับเป็นหนังสืออัตชีวประวัติดังกล่าวนะครับทุกท่านครับเดี๋ยวคงจะต้องรอติดตามนะครับในส่วนของการทำข่าวหลังจากนี้ภายหลังจากอดีตนายกทักษิณได้กลับมาประเทศไทยและกลับเข้าสู่บ้านจันสองล่าแล้วจะเป็นอย่างไรกันต่อนะครับพี่น้องสื่อมวลชนก็จะสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนเฝ้ากันต่อไปแต่ตอนนี้สำนักข่าวรัศดรท่านผู้ชมครับขออนุญาตท่านผู้ชมนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตโชว์หน้าโชว์ตานี่ก็ถือว่าเป็นภาพนะครับที่เราคงจะได้เห็นกันในส่วนของคุณทักษิณชินวัตรและก็ครอบครัวหากท่านอยากจะรับชมนะครับภาพบรรยากาศนี้นะครับเดี๋ยวเราจะได้ลงข่าวกันอีกครั้งหนึ่งในช่วงเวลาถัดไปนะครับในช่วงวันนี้ครับเวลา 6:45 สำนักข่าวราษฎรขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมกันตั้งแต่เมื่อคืนวานนี้ที่เรามาปักหลักกันแล้วก็ลงไลฟ์สดกันไปแล้วก็ขึ้นไลฟ์สดอีกครั้งหนึ่งในช่วงที่คุณทักษิณเดินทางกลับบ้านเราก็มาปักหลักกันที่หน้าบ้านจันสองล่าสถานการณ์ทางการเมืองจะเป็นอย่างไรกันต่อไปภายใต้นายกเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับบทบาทของคุณทักษิณชินวัตรจะเป็นอย่างไรกันต่อไปภายหลังจากพักโทษอยู่ที่บ้านจันสองล่าแล้วเดี๋ยวเราต้องรอติดตามกันนะทุกท่านนะครับในค่ำคืนนี้ในเช้าวันนี้นะครับขออนุญาตท่านผู้ชมนะฮะได้ลงไลฟ์สดกันก่อนแล้วก็ถ้ามีกิจกรรมอะไรที่หน้าบ้านจันสองล่าเดี๋ยวผมจะมาเกาะติดกันอีกทีในช่วงประมาณเที่ยงนะครับขออนุญาตท่านผู้ชมไปอาบน้ำอาบท่ากันก่อนขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมสำนักข่าวราษฎรนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดแจ้งเตือนเป็นกำลังใจในการถ่ายทอดสดนะครับคุณเด็กดื้อเด็กดีสวัสดีครับคุณป้าแซ่แต้นะฮะคุณมะลิโปยทองคุณมีตังคุณพี่ฮาฮาสวัสดีนะครับคุณสุวิคุณปาริชาตินะครับคุณอาจารย์พรคุยกันบ้านการเมืองคุณแชมเปี้ยนบอกว่าใต้ตาดำอ๋อวันนี้ได้นอนไป1ชั่วโมงแต่ก็ถือว่าเป็นการอดหลับอดนอนที่เราก็อยากจะได้มาเห็นบรรยากาศแบบนี้เพราะว่าประเทศไทยนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมแล้วถ้ามีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวจะลงข่าวท่านผู้ชมรับชมย้อนหลังนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมและเป็นกำลังใจให้กับสำนักข่าวราษฎรเสมอมาขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับทักทายคุณพงแพลชคุณดวงเดือนคุณโมบายคุณบุษบาคุณซัมซุงนะครับติดตามอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งคืนขอบคุณครับคุณมิวเบอร์ดี้นะฮะคุณสวัสดีนะครับแล้วเจอกันใหม่ทุกท่านครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีวันอาทิตย์ที่18 กุมภาพันธ์นะครับสวัสดีครับ